สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพูดเกี่ยวกับการทำตัวให้เพื่อนที่โรงเรียนยอมรับในตัวเรานะครับวิธีการทำให้ตนเองเป็นที่ยอมรับทางสังคมโดยเฉพาะสังคมโรงเรียนเนี่ยหลักๆอ่ะมีอยู่5อย่างนะคือ 1. มีผลงานในสังคมหนึ่งเช่นในโรงเรียนถ้าอยากเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆและคุณครูต้องสร้างผลงานให้ตัวเองก่อนไม่ต้องไปคิดในถึงสิ่งอื่นไกลเลยนะครับเอาผลงานด้านการเรียนเนี่ยแหละหากเราเรียนเก่งอย่างน้อยเพื่อนร่วมห้องก็เห็นคุณค่าในตัวเราละยิ่งไปกว่านั้นคุณครูก็จะชอบสิทธิ์ที่เรียนดีด้วยเช่นกันนะครับอย่างที่2ก็คือมีความรับผิดชอบต้องรู้จักความรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำลงไปทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเช่นในงานกลุ่มหากไม่มีใครทำงานมาเราต้องอย่าไปเทียบกับคนที่แย่กว่าจะเป็นคนเดียวในกลุ่มที่ทำงานมาก็ต้องทำหรือหากวันไหนเราทำผิดต้องกล้ายอมรับผิดและกล่าวคำขอโทษในสถานการณ์ที่เหมาะสมอย่างที่3นะครับคือต้องกล้าแสดงออกในด้านบวกหากเราได้โอกาสแสดงออกในด้านที่เป็นบวกย้ำนะครับว่าในด้านที่เป็นบวกนะครับก็ควรแสดงออกให้ดีที่สุดไม่ต้องเขินอายตัวผมตอนม.ปลายเรียนห้องเรียนสหะเคยโดนเพื่อนแบนไร้คนคุยด้วยตอนนั้นคอนโดที่ผมอยู่ผมก็อยู่อย่างหวาดกลัวเพราะห้องที่อยู่ตรงข้ามเคยมาบอกผมว่าถ้าผมทำเสียงดังอีกจะได้แดกลูกปืนตอนนั้นคือกลัวมากแต่ไม่กล้าแสดงออกให้ผู้ปกครองเห็นปัญหาทั้งหมดนี้มันรุมล้อมตัวผมทำให้ผมเครียดถึงขั้นคว้ากรรไกรขู่เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งในห้องเรียนที่ผมหมั่นไส้มันมานานจึงทำให้ผมโดนพักการเรียนไป3วันเพื่อไปบำเพ็ญประโยชน์ในวัดวันที่ผมได้กลับมาเรียนผมรับปากกับเพื่อนในห้องว่าจะทำตัวให้ดีขึ้นวันนั้นมีเรียนวิชาหน้าตัดสินพอดีผมเป็นผู้ชายคนแรกที่รำผ่านโดยการรำเดียวตามคำชี้แจงของคุณครูหน้าตัดสินที่ผมให้ความเคารพมากที่สุดณเวลาช่วงนั้นทั้งห้องเงียบกันมากเพื่อหลายคนที่เคยเกลียดผมหรือที่เคยรำคาญผมก็กลับมาดีกับผมคุยกับผมได้เหมือนคนปกติจากนั้นผมก็ปรับตัวให้ดีขึ้นและชีวิตผมในโรงเรียนก็ดีขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าที่เล่าเรื่องนี้ให้ผู้ชมฟังไม่ได้กะจะอวดนะครับแต่แค่จะบอกว่าถ้าอยากให้เพื่อนยอมรับต้องกล้าแสดงออกในด้านบวกนะครับย้ำนะว่าในด้านบวกนะครับอย่างที่4ก็คือเล่นในสิ่งที่ควรเล่นมุกตลกหรือการล้อเล่นเนี่ย2อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีทำให้ผู้อื่นมีความสุขและเสริมสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองแต่ต้องอยู่ในซีนาริโอที่เหมาะสมก็คือในสถานการณ์ที่เหมาะสมนั่นเองไม่ใช่เล่นพร่ำเพื่อการเล่นที่พร่ำเพื่อไม่ถูกที่ถูกเวลามีโอกาสสูงมากที่ทำให้เพื่อนยิ่งเกลียดหรือถูกคุณครูต่อว่าทำให้เพื่อนไม่ยอมรับเข้าไปใหญ่เล่นได้นะครับแต่ต้องถูกที่ถูกเวลาในสถานการณ์ที่เหมาะสมนะครับข้อนี้และข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับก็คือว่าในสถานการณ์ปกติให้อยู่นิ่งๆเท่าที่ผมสังเกตเพื่อนๆในโรงเรียนมานะคนที่มีบุคลิกภาพนิ่งๆมักจะไม่มีปัญหากับใครและช่วยให้ห้องเรียนสงบสุขมากขึ้นอีกด้วยเวลาอยู่ในห้องเรียนอะถ้าอยากจะปรับตัวนะให้อยู่นิ่งๆไปก่อนครูให้จดก็จดให้ทำอะไรก็ทำอย่าเพิ่งโต้ตอบครูด้วยอันนี้มันเป็นทริครอครูถามมาก่อนหรือให้ทำอะไรก่อนแล้วค่อยทำถ้าครูยังไม่ให้ทำก็ให้อยู่นิ่งๆเพื่อให้เพื่อนในห้องเห็นว่าเราปรับตัวอันนี้เป็นทริคนิดนึงนะแบบนี้เพื่อนในห้องพอเห็นว่าเราปรับตัวให้ดีขึ้นแล้วไม่ทำให้เพื่อนรำคาญละหรือไม่ทำตัววุ่นวายในห้องแล้วอ่ะวันนึงเพื่อนจะยอมรับในตัวเราเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5อย่างหลักที่ทำให้เพื่อนร่วมห้องยอมรับในตัวเรามากขึ้นฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีครับ